3ข้อดีบัตรเครดิต KDC อยากให้สมัครเลยเพราะเมื่อเราทำงานแล้วนะอายุ20ปีขึ้นไปแล้วมีเงินเดือนแล้วความอยากได้มันต้องมาแน่นอนใช่ไหมล่ะบัตรเครดิตก็จะเป็นตัวช่วยตอบสนองความอยากได้นั้นนั่นเองก็คือเราสามารถเอาของมาใช้ก่อนแล้วค่อยผ่อนทีหลังได้แต่ระวังเรื่องการกู้เงินด้วยนะครับยังไงรบกวนกดติดตามช่องผ่อนยืมกู้ทำให้ดูด้วยนะครับมีอะไรก็สอบถามได้ในคอมเมนต์นะสำหรับบัตรเครดิตที่ผมอยากจะแนะนำให้เป็นบัตรแรกๆของคุณนะก็คือบัตรเครดิต KDC นั่นเองเหตุผลหลักๆเนี่ยมีแค่3อย่างเท่านั้นแหละอย่างแรกนะครับไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปีเพราะบัตรเครดิตส่วนใหญ่นะเสียค่าธรรมเนียมรายปีเนี่ยประมาณ500ถึง 2,000 บาทหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้ถึงบางบัตรจะแจ้งว่ามันขอยกเว้นได้นะขอเวฟได้นะแต่เราก็ต้องทำเองเสมอไงพูดง่ายคือทุกรอบ1ปีเนี่ยเราต้องโทรไปขอเวฟเขาตลอดเวลาเนี่ยซึ่งบอกเลยนะว่าลืมไม่ก็ขี้เกียจอ่ะสู้เอาแบบไม่เสียค่าธรรมเนียมไปเลยน่าจะง่ายกว่าใช่ไหมล่ะอันนี้ผมบอกเลยนะผมเลยเลือก KDC เนี่ยอันแรกๆเลยอันที่2นะครับคะแนนไม่มีหมดอายุต้องบอกก่อนนะครับว่าเวลาเราใช้บัตรเครดิตซื้อของเนี่ยเรามักจะได้คะแนนกลับมาด้วยเช่นซื้อครบ25บาทได้1คะแนนและ 1,000 คะแนนเนี่ยเราสามารถแลกเป็นเครดิตเงินคืนได้100บาทก็เอาเป็นว่าลดไป100บาทอะเวลาซื้อของซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคะแนนในบัตรเครดิตมักจะมีอายุ ประมาณแค่ 1-2 ปีเท่านั้นทำให้เราเนี่ยไม่สามารถเก็บคะแนนเยอะๆแล้วแลกทีเดียวได้ซึ่งบอกเลยว่าน่าเสียดายมากๆนะแถมต้องมานั่งดูด้วยว่าเฮ้ยหมดอายุยังคะแนนจะหมดยังแต่บัตรเครดิต KDC เนี่ยไม่มีวันหมดอายุซึ่งผมเนี่ยใช้มาหลายปีแล้วแล้วบอกเลยว่าเก็บเนี่ยเป็นหมื่นคะแนนแล้วไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่าผมเนี่ยรอโปรไงเพราะปกตินะ 1,000 คะแนนเนี่ยเราลดได้100บาทแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่มีโปรเนี่ย 1,000 คะแนนเนี่ยอาจจะลดได้150บาท200บาท250บาทหรือสูงสุดที่ผมเคยเจอนะลดได้300บาทเลยนะคือขึ้นมาจากปกติ3เท่าอ่ะผมก็เลยรอแบบมีโปรจริงๆแล้วค่อยใช้ซึ่งมันคุ้มกว่ามากเลยนะกับการที่แบบไปใช้ลด100บาทอะแล้วข้อที่3นะครับโปรโมชั่นเยอะมากแล้วก็คุ้มมากจากข้อที่2เนี่ยที่บอกว่า 1,000 คะแนนแลกได้ประมาณ200ถึง250บาทเนี่ย KDC มีมาเรื่อยๆนะครับแล้วบอกเลยนะว่า 90% นะต้องเจอบัตรเครดิต KDC ทุกงานเลยแล้วก็โปรเนี่ยมักจะดีเป็นอันดับต้นๆของบัตรเครดิตเลยนะครับส่วนที่เหลือไว้ 10% เนี่ยก็คืองานแบบพิเศษมากๆที่แบบว่าใช้ได้เฉพาะบัตรเครดิตของSCB ใช้ได้เฉพาะบัตรเครดิตของกสิกรไทยใช้ได้เฉพาะบัตรเครดิตของธนาคารอะไรบางอย่างเท่านั้นไงซึ่ง KDC เนี่ยอด อันนี้ก็ต้องเข้าใจนะเพราะว่าบางครั้งผู้จัดงานก็คือธนาคารนั้นน่ะเขาก็อยากให้ใช้เฉพาะบัตรเครดิตของเขาเท่านั้นไง KDC ก็เลยอดไปก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ3ข้อดีของบัตรเครดิต KDC นะก็ประมาณนี้เลยและสำหรับใครที่อยากสมัครบัตรเครดิต KDC แต่ขี้เกียจไปธนาคารนะให้ลองไปดูคลิปนี้นะครับสมัครบัตรเครดิต KDC ไม่ต้องไปธนาคารสมัครที่บ้านได้เลยรายได้ 15,000 ก็สมัครได้แล้วแล้วบอกนิดนึงนะครับใต้ลิงก์เนี่ยเราสามารถกดลิงก์ Bitly เนี่ยเข้าไปสมัครบัตร KDC ได้เลยนะครับสำหรับคลิปที่เกี่ยวกับบัตรเครดิตนะครับก็สามารถเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ได้เลยนะยังไงคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับรบกวนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมีอะไรก็สอบถามใต้ล่างได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย